ท่านอาจารย์ครับในระหว่างที่นักดนตรีของวงมหาดุริยางค์วงที่2กำลังเข้าประจำที่นี่นะครับผมเชื่อแน่ว่านอกจากความตื่นตาและตื่นใจที่ท่านทุกท่านที่เคารพได้มีอยู่ณที่นี้นี่ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะทราบถึงจำนวนนักดนตรีนะครับและรายละเอียดของเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงทั้งหมดในครั้งนี้ขออนุญาตท่านอาจารย์สนิทนะครับที่จะกรุณาเรียนต่อท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับได้ค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะสำหรับวงมหาดุริยางค์ที่ท่านกำลังจะได้รับชมการแสดงภายในเวลาอันใกล้นี้ประกอบด้วยนักดนตรีจำนวน144คนและมีเครื่องดนตรีนานาชนิดอาทิระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กสอด้วงสออู้จะเข้ขลุ่ยขิมสอสามสายและเครื่องจังหวะอันได้แก่กลองแขกฉาบกลับและชิงค่ะขอบพระคุณนะครับอีกไม่นานแล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับทุกท่านคงจะได้ร่วมกันมีความปิติในหัวใจอีกครั้งหนึ่งที่จะเห็นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ล้ำค่านะครับได้แสดงให้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพได้รับชมและรับฟังในโอกาสต่อไปนะครับลำดับต่อไปนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับจะเป็นการบรรเลงดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่30ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นการบรรเลงและขับร้องเพลงยวนเคล้าเถาออกท้ายเพลงฟ้อนเงี้ยว2ชั้นขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติรับฟังและรับชมได้แล้วครับThank you.
Thank you.
ค่ะจบไปแล้วนะคะเพลงยวนเคล้าเถาไพเราะน่าฟังทีเดียวนะคะสำหรับเพลงยวนเคล้าเถามีประวัติความเป็นมาดังนี้ค่ะเพลงยวนเคล้าอัตราจังหวะสองชั้นของเก่านั้นเป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้มีท่อนเดียวเป็นเพลงสำเนียงไทยภาคเหนือคำว่ายวนในชื่อเพลงก็หมายถึงโยนกนั่นเองค่ะต่อมาหม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณได้แต่งขึ้นสำหรับใช้ร้องในการแสดงละครเรื่องพระหล่อพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปพันพงศ์ประมาณปีพุทธศักราช2471หลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำเพลงยวนเคล้ามาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถาทำนองเพลงแสดงถึงความอ่อนหวานความรักที่รำพึงรำพันกันและกันสำหรับบทคำร้องที่ใช้ขับร้องในวันนี้นั้นเป็นบทคำร้องจากละครเรื่องพระหล่อ